เรอัลมาดริดแชมป์เก่าถ้วยนี้แชมป์จากสเปนนะครับเจอกับทีมอาโปเอลอาโปเอลนี่เป็นแชมป์จากประเทศไซปรัสเกมนี้มีน่าสนใจครับโรนัลโดเป็นพระเอกอยู่แล้วโรนัลโดยิงแต่ว่าโดนขโมยซีนจากกองหลังคนะคุณผู้ชมครับพีโดอีกแล้วนะฮะกองหน้าโปรตุเกสเหมาส2ประตูครับ ลูกที่2เป็นจุดโทษนะครับเท่ากับว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เขายิงเยอะที่สุดครับ107ประตูนะครับเป็นคนเดียวที่ยิงทะลุร้อยลูกนำเมสซี่อยู่ถึง11ประตูครับเมสซี่อยู่ที่2อนะครับอย่างไรก็ตามครับพี่โดโดนขโมยซีนเพราะว่านี่ครับเซร์กิโอรามอสกองหลังกับตันทินตีลังกายยิงครับนี่คือกองหลังนะครับเป็นประตู30มครับก็เป็นการตอกย้าว่าเขาเป็นกองหลังจอมลุยจริงๆนะฮะเป็นกองหลังแต่ยิงไป80ประตูแล้วเท่ากับว่าปีหนึ่งเนี่ยต้องยิงประมาณ5เม็ดนะครับ เรอลมดริตชนะไป3าูครับเท่ากับว่าในกลุ่ม H นี้ทางด้านของเรอลมดริตนั้นเป็นจ่าฝูงนะครับแล้วก็สเปอร์เป็นอันดับสองรอบมุนเป็นที่3จะต้องมี1ทีมที่อดเข้าสู่รอบต่อไปน่าสนใจครับ